พอเราผ่านเขาจะให้ใบนี้เรามานะคะทุกคนนี่ congratulation แบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมันจะมาแชร์เรื่องเตรียมตัวก่อนสอบ citizen นะคะทุกคนโอเคก่อนอื่นนะทุกคนมอนเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะวันนี้ไปสอบมาแล้วก็ผ่านแล้วนะคะทุกคนเย้ๆโอเค anyway มอนเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะทุกคนก่อนอื่นขอบอกว่าเอกสารที่มอนเตรียมไปนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะอยากบอกว่าเตรียมไปเป็นตึ้งนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าคนที่ทำเรื่องให้เรานะคะเขาบอกว่าเอาไปเผื่อขาดเผื่อเกินนะคะทุกคนเผื่อเขาถามหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เตรียมไปมอนเตรียมแบบตัวที่เป็นแบบวีซ่า PR นะคะมอนก็เตรียมไปนะคะทุกคนแล้วก็ตัวแบงค์สเตทเมนต์นะคะทุกคนที่มีชื่อของเรานะคะแบงค์สเตทเมนต์ที่มีชื่อของเราแบบเหมือนกับว่าบิลส่งมาบ้านหรือว่าอะไรที่แบบเตรียมเนาะอันนี้ก็คือแบงค์สเตทเมนต์นะคะทุกคนมันเตรียมไปแล้วก็ทุกธนาคารเลยนะคะจอยแอคเคาท์กับผัวแล้วก็ธนาคารของตัวเองนะแล้วมันก็เตรียม ABN ไปนะคะทุกคนไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เอาไปอย่างเดียวแล้วมันก็เตรียมพวกเอกสารพวกอันนี้ที่ไปเรียนนะคะทุกคนที่ไปเรียนที่เทปนะคะมันก็เตรียมไปเผื่อเขาถามว่านั่นนี่นู่นอะไรเนาะไม่รู้อ่ะเตรียมไปก่อนนะคะกลัวขาดนะคะทุกคนแล้วก็คอนแทคซื้อบ้านมันก็เตรียมไปนะคะทุกคนเผื่อเขาต้องถามแบบหาเอกสารเพิ่มเติมอะไรเยอะแยะนะทุกคนแล้วก็ใบที่ใบสอบนะคะทุกคนใบนัดสอบเนาะแล้วก็birth certificate นะคะแล้วก็ house certificate นะคะทุกคนใบเกิดแบบออริจินอลแล้วก็แบบแปลเรียบร้อยนะคะก็มอนก็เตรียมไปนะทุกคนโอเคแล้วมอนก็เตรียมพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตไปด้วยแล้วก็ driver license นะคะใบขับขี่แล้วมอนก็เตรียมเทปคาร์เตรียมไทย ID อะไรอย่างเงี้ยนะบัตรประชาชนแล้วก็Medicare card มอนก็เตรียมไปเนาะแต่พอไปถึงที่นู่นนะคะแบบบอกว่าฉันลืมโทรศัพท์ทุกคนคือปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเผื่อเขาเซ็นโค้ดใส่ในโทรศัพท์ของเราดูเวลาก็ไม่ได้ไม่มีเวลาเอามาแล้วก็เลยไปตีสนิทกับคนข้างๆนะhi how are you อะไรอย่างเงี้ย you come for citizenship อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบถามเขาแล้วเขาบอกว่าใช่แล้วก็ถามเขาว่าของเธอสอบกี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อของฉันอ่ะ 10:40 อ้าวเหรอของฉัน 10:50 อะไรเงี้ยโอเคกูลักหน้าอะไรเงี้ยก็ไปตีสนิทเขาแล้วทุกคนก็เลยแบบก็คือแบบรู้ว่าคนนี้เข้าก่อนเราแน่นอน10นาทีแล้วเราก็ตามเขาไปอะไรเงี้ยนะพอคนนี้เข้าไปมอนก็ไปยืนรอด้านหน้าเลยนะคะก็เขาก็บอกว่าอีก5นาทีให้กลับมาอะไรเงี้ยไม่กลับค่ะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรให้ดูโทรศัพท์ไม่ดูเวลานะคะมอนก็เลยแบบยืนรอตรงนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็พอเข้าไปนะคะทุกคนเขาก็จะให้เราเขาก็จะถามชื่อเราใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าป่วยไหมไม่สบายไหมเป็นโควิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เข้าไปก่อนอื่นถึงตรงนั้นนะคะทุกคนมอนจะให้ดูที่มอนอ่านนะคะทุกคนแนวข้อสอบนะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะทุกคนมอนอ่านแค่นี้นะคะมอนแบบว่ามีเพื่อนเคยสอบแล้วแล้วทีนี้เขาก็คือว่าเก่งข้อสอบมาให้เรียบร้อยมอนอ่านแค่นี้แต่ตามจริงเล่มมันหนาตึกเลยนะคะทุกคนแล้วก็มอนก็อ่านแค่นี้แล้วก็หัดทำใน iPad นะคะทุกคนมอนดาวน์โหลดมา2แอปนะทุกคนนี่เดี๋ยวมอนจะขึ้นรูปให้ข้างๆนะคะทุกคนนี่แอปนี้ไม่ใช่ไหนวะแอปนี้นะคะทุกคนนี่แอปนี้แล้วก็แอปนี้นะคะทุกคน2แอปเดี๋ยวมอนจะขึ้นรูปชัดๆไว้ด้านข้างให้นะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าไม่มีประโยชน์คือแบบว่ามันใกล้เคียงนะทุกคนแต่ไม่ใช่เป๊ะๆที่เราหัดทำในแอปนะบอกเลยว่าเราเพื่อนมอนเขาสอบก่อนเขาบอกว่าพี่อ่านภาษาไทยก่อนแล้วทีนี้พี่ค่อยมาอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็พี่หัดทำในแอปคืออมรรัตน์พลาดมากคือแบบว่าไม่อ่านภาษาไทยจ้าเก่งไงคะแล้วแบบว่าโอ้โหพอไปถึงหน้างานทุกคนคนละคำศัพท์เลยทุกคนเขาใช้คนละคำศัพท์เลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเล่าถึงตอนไปสอบเนาะโอเคก่อนอื่นขอมาแวะก่อนพอเราเข้าไปถึงนะคะทุกคนเราก็จะมีใ
แล้วก็จะมีใบนี่นะคะใบนัดมอนให้เห็นไม่ชัดนะทุกคนเพราะมันมีดีเทลนะมันมีข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ไม่เห็นมอนก็มีใบนัดนะคะมอนก็เอาไปให้เขาก็ถามชื่อนะแล้วไม่สบายไหมป่วยไหมเป็นโควิดไหมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปนะคะทุกคนเขาก็จะให้เราสแกนบาร์โค้ดตรงหัวบาร์โค้ดตรงหัวของเอกสารนี้นะคะแล้วก็สแกนปึ๊กเสร็จแล้วเราก็จะได้นี่นะคะเลข number นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่าให้ไปที่เคาน์เตอร์ไหนนะคะมอนก็ส่วนมอนได้ไปเคาน์เตอร์ที่1นะคะทุกคนพอเขาไปเคาน์เตอร์ที่1แล้วเขาก็จะถามเราว่ามีเอกสารอะไรบ้างนั่นนี่นู่นนะคะอันดับแรกเลยเขาถามหาอะไรวะอันดับแรกเขาถามที่อยู่เขาถามแบบชื่อเราชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาถามแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ขอดูdriver license นะคะใบขับขี่เสร็จแล้วเขาก็ขอดูเขาถามว่าเธอมีเบอร์ certificate ไหมใบเกิดมอนมีนะคะมันเต็มไปด้วยแล้วก็เขาก็ถามหาพาสปอร์ตนะคะก็พาสปอร์ตก็ยื่นให้เขาเสร็จแล้วเขาถามหาอะไรที่มันเป็นที่อยู่ของเราอ่ะทุกคนเขาถามว่าหรือแบงก์สเตทเมนต์หรืออะไรที่ส่งมาบ้านที่มันมีที่อยู่ในหน้ากระดาษนะคะมอนก็เลยให้แบงก์สเตทเมนต์เขาไปนะคะเพราะว่าพวกมอนไปธนาคารมาแล้วให้เขาปริ้นให้ที่มันมีที่อยู่แล้วก็ให้เขาสแตมป์ตาธนาคารให้นะคะทุกคนก็นั่นแหละก็คือที่เขาขอแค่นี้เลยนะที่มอนได้ใช้นะคะทุกคนส่วนอื่นที่เตรียมไปก็คือไม่ได้ใช้นะคะทุกคนโอเคนั่นแหละพอเสร็จแล้วเขาเช็คเอกสารนั่นนี่นู่นเราก็นั่งถ่ายรูปนะคะนั่งถ่ายรูปแก๊กไม่ดีถ่ายใหม่ไม่ดีถ่ายใหม่จนแบบตาค้างอย่างเงี้ยห้ามยิ้มเขาบอกห้ามยิ้มห้ามไม่เห็นฟันแบบหุบอย่างเงี้ยทุกคนแล้วทีนี้ก็คือนั่นแหละจบไปพอถ่ายรูปเสร็จนั่นนี่นู่นเขาก็จะถามชื่อเรานั่นนี่นู่นเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใบแบบนี้มาทุกคนใบแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเขียนเลขID ข้างบนนะคะทุกคนเลข ID ข้างบนแล้วก็เขาก็จะบอกว่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์หมายเลขอะไรนะคะทุกคนให้เราไปนั่งแล้วเขาก็จะให้เราใส่นะคะมันก็จะมีเลข ID หน้าคอมพิวเตอร์ให้เราใส่นะคะเติร์ดเติร์ดพอเราใส่เลขรหัสเสร็จแล้วเรียบร้อยพาสเวิร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นชื่อว่า are you แล้วก็ชื่อเรานะคะก็ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ใช่ก็ตอบ yes นะคะแล้วก็เริ่มทำข้อสอบเลยนะคะทุกคนเสริมนิดนึงนะคะทุกคนเขาให้ทำ45นาทีนะคะแล้วก็20คำถามผิดได้5ข้อแต่ห้ามเป็นเซกชันที่เป็นออสเตรเลียUSนะคะห้ามผิดแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทำได้3รอบในวันนั้นนะทำได้3รอบผิดรอบแรกทำรอบ2ได้อีกแค่ปิดแล้วก็ล็อกอินเข้าใหม่แล้วก็ทำใหม่นะคะได้3รอบนะในวันนั้นสำหรับช่วงนี้นะคะทุกคนมอนก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่อันนี้คือช่วงจังหวะที่มอนทำก็จะประมาณนี้นะคะแล้วอยากบอกว่าที่มอนอ่านไปคนละคำมาใกล้เคียงนะคะทุกคนใกล้เคียงที่เราหัดทำแต่ว่าคนเราแบบคนละ completely different เลยนะคะทุกคนแบบคือมันไม่เป๊ะๆที่เราอ่านในคอมอ่ะทุกคนมันเป็นแบบคำถามที่แบบเฮ้ยแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้คำแบบคำบางคำมันไม่เข้าใจนะคะทุกคนอาศัยว่าเดาเอาเนาะโอเคสำหรับที่มอนจำได้นะว่ามอนได้ข้อไหนบ้างนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้มอนเกรงข้อสอบไปนะมอนขออนุญาตดูข้อนี้มอนได้นะคะทุกคนนี่ข้อนี้มอนได้นะคะ exact day นี่นะคะประมาณว่าอันนี้แหละไม่รู้อ่ะแต่ฉันตอบเนี่ย New Zealand Army Corps อะไรนี่นะคะทุกคนอันนี้ถามว่าอะไรไม่รู้แต่คำตอบอันนี้แหละฉันติ๊กอันนี้แหละถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วมันก็ได้อันที่ที่เอาที่จำได้นะมันได้อันที่ข้อthe largest city นะคะ the largest city อะไรนี่แหละสักอย่างนะมันตอบซินนี่ไปนะคะทุกคนแล้วก็มันมีคำถามไหนอีกว่าอ้อคำนี้มันก็ได้เนี่ย state and territory นะคะ six state and two territory คำถามนี้มันได้นะคะทุกคนแล้วก็
แล้วก็ใครเป็น leader of Australia นะคะคำถามนี้มอนก็ได้แล้วก็เราคำถามต่อมาเราได้เราสามารถโหวตให้ใครได้บ้างมันจะมี1 Constitution in Parliament 2 Prime Minister แล้วก็3 Queen อะไรสักอย่างนี่แหละ Queen อะไรสักอย่างเนี่ยแต่มอนเลือก Prime Minister ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะก็คือนั่นแหละก็นั่นแหละทุกคนเอาที่จำได้เนาะแล้วก็จะมีคำถามว่าธงนะคะมันได้ธงคำถามเลยที่เราท่องไป Aboriginal flag สีอะไรบ้าง Australia flag สีอะไรบ้างมันไม่ได้จ้ามันไปได้Torres Strait Island flag อะไรเงี้ยคือเขาจะขึ้นว่าสีดำสีเขียวสีอะไรวะสีดำสีเขียวสีเดี๋ยวนะขอดูมันไม่ได้คำถามแบบ Original Flag สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนแต่เขาจะถามว่าสีนี้นี่มันได้ข้อนี้ทุกคนสีเขียวสีขาวสีดำสีบลูเป็นของธงของอะไรนะคะมันได้ข้อนี้นะคะทุกคนแล้วก็Freedom of speech นี่มันจำไม่ได้ว่าคำถามเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่มันได้อยู่นะคะทุกคนอันนี้มันจำไม่ได้ว่าคำถามเกี่ยวกับอะไรนะแต่จำได้อันนี้น่าจะได้เนี่ยอันที่แบบว่า men and women equal rights equal right in Australia คำถามนี้คำตอบนี้มันคิดว่ามันได้นะแต่มันไม่ค่อยแน่ใจนะคะทุกคนคือเอาจริงๆบอกเลยว่าที่อ่านนี่ก็ประมาณออกประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคำศัพท์มันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป๊ะเหมือนในนี้มันเป็นแบบเปลี่ยนนิดนึงนะคะทุกคนแต่อย่างที่ว่าแหละคำถามมันอยู่ประมาณก็วนมาอยู่ที่ว่าเราจะได้อันไหนนะคะทุกคนนั่นแหละนี่ก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็มีแบบที่ว่าเราโหวตให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถโหวตให้ใครแบบอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีเกี่ยวกับโพลิสนี่แหละโพลิสแบบกับ government we can protest the government ไหมอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนี่แหละทุกคนแต่มันจำไม่ได้ exactly นะคะทุกคนนั่นแหละโอเคนี่ก็คือคลิปที่มอนเตรียมตัวก่อนสอบซิติเซนนะคะทุกคนก็นั่นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้คือที่มอนจำได้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ